มองนะครับคล้ายๆหล่อเรื่องหัวใจเหมือนกันก็คืออันนี้คือตอนอายุน้อยก็ตัวรูเมนก็จะเรียกว่ากว้างแต่พออายุ20กินของพ่อของมันสุบุรีมันไม่ดี LDL เยอะก็เกาะๆๆๆอายุ40ก็เกาะเยอะๆขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุสัก50 40-50ก็แทบไม่มีที่ช่องว่างของเลือดวิ่งแล้วนะครับเกิดการตีก่อนแล้วก็ตันแล้วก็แตกแล้วสุดท้ายก็สมองตายเพราะเลือดไม่มีไปเลี้ยงในจุดนั้นได้นะครับก็ต้องบอกไว้ว่าสาเหตุของการตีตันเนี่ยไขมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องดูแลที่สุดนะครับภาวะไขมันเลือดสูงเป็นระยะเวลานานก็เกิดการตกตะกอนอะไรที่มันอยู่ในเลือดเราเยอะๆเช่นถ้าเรามีน้ำหวานมากเกินแล้วก็ตกตะกอนเป็นผลึกน้ำตาลถูกต้องไหมเป็นเบาหวานแล้วก็ไปเกาะผลึกน้ำตาลไปเกาะหลอดเลือดหลอดเลือดก็แข็งเป็นไขมันสูงไขมันก็ตกผลึกเหมือนไม่ใช่เพราะว่าการแข็งตัวไปเกาะหลอดเลือดนะครับดังนั้นการที่เราจะเป็นการตีบในหลอดเลือดสมองได้เนี่ยจะเป็นต้องมีภาวะไขมันในเลือดสูงกว่าปกติในระยะเวลาหนึ่งนะครับเกิดจากการกินถูกต้องไหมเกิดจากการกินเป็นหลักไม่ถูกส่วนดังนั้นคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมักจะเกิดที่40อัพแต่อยู่นี้นะครับผมยุ่งเป็นคนถึง30ก็เป็นแล้ว30ต้นๆเนี่ยเป็นโรคหัวใจกันแล้วนะฮะหลอดเลือดสมองกันแล้วนะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาทางโภชนาการที่ดีจะเป็นภาวะการตีบทั้งหลอดหัวใจและหลอดเลือดสมองทั้งหมดนะครับดังนั้นเราจะต้องรู้จัก4ตัวนี้นี่ก็คือ4ไขมันที่เกี่ยวข้องกับการตีบและตันในสมองของเรานะครับมีอยู่4ตัวนี่คือคอเลสเตอรอลนะครับเป็นทางแพทย์จะเรียกว่าโทเทลคอเลสเตอรอลคือจะเป็นผลรวมของไขมัน LDL HDL แล้วก็ตรีกลีเซอไรด์นะครับ HDL นะครับก็คือเป็นไขมันดีเขามีเขาเยอะๆจะดีต่อร่างกายนะครับเพราะร่างกายเราต้องการไขมันคือมนุษย์เราก้อนสมองก็เป็นไขมันนะครับ70%ก็จะเป็นถือว่าเป็นไขมันถ้าเราไม่กินไขมันสมองก็ฝ่อครับสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมด้วยเพราะว่าเราต้องการคอเลสเตอรอลมาการผลิตฮอร์โมนเพศครับดังนั้นเราไม่มีก็ไม่ได้ไขมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีพอดีพอดีนะครับดังนั้นเราต้องมารู้ว่าไอ้พอดีพอดีมันคือตัวเลขอะไรนะครับเราต้องมี HDL ที่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะคนส่วนใหญ่มีน้อยกว่าที่ควรจะมีนะฮะกับ LDL จำง่ายๆไขมันเลว LDL คือ L คือเลวมาจากลอริง L ขึ้นต้น L ปุ๊บเป็นเลวเลยจำง่ายๆนะครับมี H ขึ้นต้นมันดีH high ยิ่ง high ยิ่งดีจำหลักการอย่างนี้นะฮะคือแล้วก็ตริกลีเซอไรด์นะครับทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องมีในร่างกายเพื่อช่วยในการสร้างฮอร์โมนช่วยในการเป็นเซลล์เมมเบรนนะครับถ้าเรามีไขมันน้อยผิวจะแตกแห้งทำไมต้องทาครีมกันทุกวันทุกวันแล้วในเซลล์ของเราอะทาได้ไหมเช่นในตับเราอะมันแห้งอะไม่มีคอเลสเตอรอลอะทำงานได้ไหมเอาครีมแย่เข้าไปทาตับได้ไหมไม่ได้คอเลสเตอรอลควรไม่เกิน200จำไว้นะแต่ตอนนี้ก็ทางการแพทย์บอกว่า250ก็ได้นะถ้า L ถ้าจะโทษถ้า HDL สูงแล้วก็ LDL ไม่ควรเกิน160นะครับ HDL เนี่ยไม่ควรต่ำกว่า35แต่ว่าเอาเป็นว่าจำว่าโทษคอเลสเตอรอลไม่ควรเกิน200ถึง250ไขมันดีไม่ควรต่ำ35ไขมันเลวก็ไม่ควรเกิน160แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน200นะครับมันมีวิธีการวัดเกณฑ์อีกอย่างนึงก็คือเอา LDL หารด้วย HDL ก็ได้เช่นสำหรับคนที่ออกกำลังกายเยอะๆ HDL จะเยอะอย่างเช่นพี่บี90บาทตีม90แล้วกันแล้ว LDL เท่าไหร่ครับเอา180ก็คือ LDL ตั้งต้นหารด้วย HDL แปลว่าได้2ทางการแพทย์บอกว่าถ้าเอา HDL เอาตัว LDL หารด้วย HDL นะครับควรไม่เกิน4ของพี่บีนี่สุดยอดสุขภาพดีเลยนะครับเพราะว่าจริงๆ LDL ของพี่บี180คือดูเหมือนเกินเกณฑ์นะแต่พอมาหารเอาเหลือ2มันก็สบายเลยคือได้แค่ครึ่งเดียวจริงๆร่างกายพี่บีสุขดีมากเพราะว่า HDL สูงนะครับทำให้เอาระดับไขมันดีอยู่ในร่างกายเยอะก็ไม่เกิดปัญหาดังนั้นวันนี้เราจะต้องมีการควบคุมไขมันก่อนเพื่อป้องกันการไปตีบ